ว่าเขามีป้ายบิลบอร์ดขนาดใหญ่ดูน่าเชื่อถือมากมแต่สุดท้ายปรากฏว่ามีคนเข้าออกมาร้องเรียนว่าเขาไปร่วมลงทุนแล้วสินค้าที่อ้างว่าเป็นตัวกลางในการทำธุรกิจเนี่ยมันขายไม่ได้<อ>บางคนตั้งข้อสังเกตว่าจริงๆแล้ว มันเป็นการดมทุนมากกว่าการลงทุนคือมันไม่ใช่การที่จะเอาสินค้ามาขายแล้วรวยอย่างที่เขาขายฝันให้เจ๊งกันไปไม่รู้กี่รายนะคะถึงขั้นมีกระแสข่าวคือต้องใช้คําว่ากระแสข่าวนะบางคนคิดสั้นเพราะเครียดเพราะเงินที่เก็บมาทั้งชีวิตเอาไปลงทุนกับเขาหมดแล้วต้องไปเปิดบินพอเปิดบินเสร็จสต็อกสินค้าเอาไว้แล้วสุดท้ายต้องไปยิงแอดอีกใช้เงินเยอะนะใช้เงินทั้งนั้นเลยสุดท้าย<อ>ถามว่าเชื่อเพราะอะไรเชื่อเพราะเห็นพรีเซนเตอร์เห็นดาราชื่อดังซึ่งตอนนี้มีบาง ท่านออกมาระบุด้วยว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เป็นบอสนะออไม่ได้เป็นประกอบการอย่างที่มีการโฆษณาแต่เป็นพรีเซนเตอร์อเนี่ยก็เป็นคําถามใหญ่ของสังคมอีกว่าแล้วแบบนี้จะเชื่อถือใครได้เออเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะบอกว่าเป็นแค่พรีเซนเตอร์แต่ดูจากพฤติการการที่อาจจะมีบางท่านนะไปขึ้นเวทีไปพูดไปสร้างแรงจูงใจสร้างแรงบันดาลใจแบบนี้เนี่ย นี่ <It S 1> จะเป็นแคปพรเซนเตอร์จริงไหมนั่นน่ะสิออบางท่านถึงคั้นบอกว่ามีหน้าที่อะไรในองค์กรเป็นผู้จัดการฝ่ายอะไรด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันแล้วก็มาชำละดูว,ว่าอะไรที่ทําให้เราต้องตั้งข้อสังเกตบ้างจุดไหนที่ทำให้เราเนี่ยเท่าทานธุรกิจเหล่านี้นะคะคมาดูรูปแบบของธุรกิจก่อนเพราะว่ามีการนําดาราหลายคนมาเป็นพรีเซนเตอร์หรือว่ามาบอกว่าเป็นบอสอเป็นผู้บริหารขององ,องค์กร และแน่นอนว่าคือทุกท่านเห็นในโซเชียลอยู่แล้วแหละเป็นดาราดับแถวหน้าของเมืองไทยเลยนะอคือบางคนบอกโหเห็นชื่อเนี้ยยังไงก็ไม่เชื่อว่าจะมาหลอกลวงอะไรกันแน่นอนแล้วเขาจะแบ่งใช่ไหมแบ่งเป็นพาร์ทว่าคนนี้เหมาะสมกับ ผลิตภัณฑ์อะไรคนนี้เหมาะสมกับอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบ่งพาร์ตกันไปเป็น c e o ด้าน Marketing CEO ด้านผลิตภัณฑ์อะไรก็ว่ากันไปนะคะแล้วมีตําแหน่งในองค์กรนี้ด้วยถูกไหมม,มีตําแหน่งด้วยข้อตรวจสอบพบว่าอย่างน้อย3คนที่ปฏิเสธนะคะที่ปฏิเสธว่าตัวเองเนี่ยเป็นแค่พรีเซนเตอร์แต่ปรากฏว่ามีชื่อในตําแหน่งทางธุรกิจของบริษัทดังกล่าวด้วยคนแรกบอสซอโซเป็นดาราชายรุ่นใหญ่มีตําแหน่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยคนที่2บอสมอม้า เป็นนักแสดงสาวนะคะคือชื่อว่าคุณผู้ชมเห็นภาพแล้วในโซเชียลอ่มอมะอม,อม,มีตําแหน่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรครับและคนที่3มบอสกอกไก่เป็นนักแสดงแล้วก็พิธีกรชื่อดังมีตําแหน่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดซึ่งในโซเชียลมีการขุดคลิปที่ดาราทั้ง3ท่านไปร่วมง,งานกับเครือข่ายนี้และแนะนําตัว โดยบางถ้อยคําผู้ชัดว่าตัวเองไม่ได้มาแค่เป็นพรีเซนเตอร์นะแต่มาเป็นครอบครัวเดียวกันม,มาดูแลงานอะไรบ้างมีตําแหน่งสําคัญในฐานะบอสค่ะล่าสุดแน่นอนว่าหนึ่งในบุคคลที่ออกมาเปิดหน้าแล้วนะคะคุณแซมยุรนันพมรมนตรีนักแสดงชื่อดังเมื่อวานนี้แถลงยาวเลยนะคะบอกว่าหลังจากที่ถูกเชื่อมโยงกับเครือข่ายธุรกิจขายอาหารเสริมแล้วก็เซรัม่มซึ่งมีกระแสะอยู่ตอนนี้ตัวเองเนี่ยยอมรับนะคือก็ต้องยอมรับแหละว่า มันหน้ามันอยู่ตรงนั้นน่ะ <Ừ. S 1> แต่เริ่มต้นมาจากรู้จักกับบอสพอพานซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจนี้จริงๆเป็นเจ้าของธุรกิจและเป็นผู้บริหารผ่านหลักสูตรการเรียนการนึ่งคือไปเรียนน่ะแล้วเจอกัน <Ừ. S 1> ทําให้บอสพอพานชักชวนตัวเองมาทําธุรกิจก็มองว่าเป็นธุรกิจใหม่น่าสนใจซึ่งตําแหน่งที่หลายคนตั้งคําถามพี่แซมนะว่าเป็นผอ,อ,อเลยนะฝ่าย <Ừ. S 1> พัฒนาแล้วก็วิจัยโปรดักต์มีหน้าที่นําเสนอผลิตภัณฑ์ต่างๆและสอนวิธีการใช้งานให้ผู้เข้าร่วมลงทุน แต่พี่แซมบอกว่าไม่มีอำนาจในการตัดสินใจเป็นเพียงแค่ตำแหน่งไม่มีส่วนร่วมกับบริษัทครับตัวเองเรียนจบหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตนะคะสาขาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพและเคยเปิดคลินิกเสริมความงามจึงพอมีความรู้ด้านนี้ยืนยันไม่เคยชวนให้คนเข้ามาเรียนตัดสินใจร่วมลงทุนธุรกิจเพราะเป็นดุลพินิษ์ของแต่ละบุคคลแต่ยืนยันนะว่าสินค้าทุกตัวที่ขายได้รับมาตรฐานแล้วก็รับรองจากออย ก่อนจะมารับงานแต่ละชิ้นโดยส่วนตัวเนี่ยศึกษาม,มาก่อนว่ามีคุณภาพทีนี้เบื้องต้นได้ตรวจสอบไปที่การประกอบธุรกิจของบริษัทนะคะพี่แซมบอกว่าก็ไม่พบว่าผิดกฎหมายเขาก็จดอย่างถูกต้องอซึ่งมันมีอีกประเด็นคือมันมีคนมาแฉว่าเม็ดฟู่ของบริษัทเนี้ยที่เป็นสินค้าเนี่ยผลิตภัณฑ์หนึ่งอะนะเคยถูกออยอเตือนว่าอันตรายพี่แซมบอกว่าอันนี้ผมไม่ทราบเพราะเข้ามาได้เพียงแค่หนึ่งปีเพิ่งเข้ามา และเข้ามารับตําแหน่งหลังจากที่สินค้าเนี่ยออกไปแล้วเบือ้องต้นหลังเกิดเหตุมีการพูดคุยกับบอสพอนะคะเจ้าตัวก็ยืนยันว่าไม่ทําอะไรผิดนะพร้อมรับผิดชอบเยียวยาความเดือดร้อนและขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบความผิดพลาดในการประกอบธุรกิจตรงไหนของตัวเองและมีใครเสียหายบ้างโดยทั้งพี่แซมกับบอสพอบอกว่าตกใจกันมากและเสียใจยเมื่อทราบข่าวว่ามีคนเครียดถึงขั้นทําร้ายตัวเองเนื่องจากขายของไม่ได้และไม่คิดว่าจะลุกลามบานปลาย คือตอนนี้ตัวบอสพอก็ตั้งคําถามว่าผมไม่เห็นทราบเลยถ้ามีคนค่าตัวตายต้องทราบสิซึ่งดาราที่เกี่ยวข้องก็มีการพูดคุยกันบ้างว่าทั้งหมดเนี่ยอยู่ในอาการที่ตกใจค่ะเรามาเห็นข่าวแล้วเราก็ช็อกเนะ่ยเพราะข้อมูลมุมนี้เราไม่เคยเห็นและเราไม่รู้จะไปเคยเห็นจากไหนเพราะว่าสิ่งที่เราเข้าไปที่บริษัทเราก็จะเห็นแต่เรื่องเออ,เ,อเรื่องดีๆแล้วเราก็ไม่มีโอกาสรู้ว่าเรื่องที่มีเดียวนั้นนะ่ย เราจะรู้จักตรงไหนใช่ไหมครับแต่พอเห็นเขามันในฐานะเราก็คือคนคนหนึ่งซึ่งแบบเห็นคนตกทุกข์ได้ยากอาจจะด้วยเหตุอะไรก็แล้วแต่พี่ว่ามันเป็นความรู้สึกของคนไทยทั่วไปใครจะน้าท่วมใครจะไฟไหมเนี่ยพี่ว่าแค่นั้นน่ะคนไทยก็เป็นห่วงกันแล้วนี่ในรู้เรารู้สึกว่าไอ้คนมันถึงขนาดว่าซื้อของไปจํานวนมากขายไม่ได้หมดเลยบางคนถึงขนาดล้มละลายบางคนถึงขนาดต้องฆ่าตัวตายเลยเหรอวุย mm hmm. พี่ตอนแรกพี่กลับมา เฮ้ยมันเรื่องจริงเหรอมันคืออะไรมันเป็นมันเป็นเรื่องคนละด้านเลยที่ที่ที่เรารับรู้ได้นะครับตอนแรกก็ตกใจแล้วก็แบบแปลกใจว่ามันบาลานซ์กับไอ้คนที่ขายดีก็แบบมันมีการส่งเสริมกันไอ้คนที่ขายไม่ได้ขายไม่ได้หมดเลยเหรอคือจำได้ไหมมันจะมีจังหวะหนึ่งที่พี่แซมเนี่ยดังขึ้นมาจากการถ่ายภาพแล้วคนแบบโอ้โหร่างทองมากๆ<อ>แล้ว ช่วงหนึ่งของการแถลงข่าวพี่แซมบอกว่าตั้งแต่เข้าไปไม่เคยเห็นคนไม่ประสบความสําเร็จเลยเข้าไปเห็นแต่คนเป็นบอสเห็นแต่คนรวยอู้ฟู่คำถามก็คือพี่แซมเจอหรือเปล่าคนที่เขาพูดเสียหายหรือเจอแค่เฉพาะวงที่เขาบอกว่าโอ้โหเขามสาจจนที่ไหนมารวยที่นี่คือเคยประสบความสําเร็จน้อยแค่ไหนพอมาเป็นตัวแทนจําหน่ายเนี่ยสุดท้ายรวยขึ้นมานะฮะโดยรายได้ที่ได้รับจากบริษัทเนี่ยคุณแซมก็บอกนะครับว่า เป็นรูปแบบการได้เปอร์เซ็นต์จากยอดขายผลิตภัณฑ์ยืนยันว่ารายได้นะฮะที่ได้มาเนี่ยไม่มากแล้วก็ไม่ถึง10ล้านบาทโดยตนเองไม่ได้มีหุ้นอยู่ในบริษัทไม่เคยเข้าร่วมการประชุมบริษัทหรือมีส่วนในการกำหนดทิศทางของบริษัทนะครับและบริษัทนี้มีกรรมการเพียงคนเดียวก็คือบอสพอพานถูกไหม,มใช่ไหมหลังจากนี้หากตำรวจติดต่อมา ให้เข้าให้ปากคำนะครับก็พร้อมที่จะให้ข้อมูลเพราะมองว่าตัวเองไม่ใช่จำเลยและยังเป็นผู้บริสุทธิ์แต่ถึงขณะนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้รับการประสานงานจากตำรวจหน่วยใดให้เข้าไปให้ปากคำนะฮะขณะเดียวกันทางด้านของบอสพ่อพานผู้บริหารใหญ่ของธุรกิจนี้มีการโพสต์ชี้แจงผ่านทาง Facebook นะครับว่าตลอดเวลาที่ทำธุรกิจขายปลีกขายส่งผ่านระบบตัวแทนมาเป็นเวลา6ปี เชื่อมั่นว่าดําเนินธุรกิจอย่างถูกต้องโปร่งใสมาโดยตลอดจากประเด็นที่เป็นกระแสต,ตอนนี้รู้สึกเสียใจอย่างมากที่มีผู้เสียหายจากการทําธุรกิจกับบริษัทของผมซึ่งได้ตรวจสอบพบว่าหลายเคสที่เป็นดรามา่ามีการต่อว่าบริษัทกลับไม่ได้เป็นตัวแทนจําหน่ายของผมแบบที่กล่าวอ้างเลยก็คือจะบอกว่าเป็นคนนอกอะ่ะที่เขามาวิพากวิจารนะฮะแล้วก็บอกว่ายังมีอีกหลายเคสที่ขายของแล้วได้กําไรไปจํานวนมากแต่กลับมาด่าบริษัทก็มีเหมือนกัน โดยมีข้อมูลถึงขั้นที่ว่าทําธุรกิจกับบริษัทของผมแล้วฆ่าตัวตายอันนี้คือประเด็นใหญ่ที่สุดผมไม่เคยได้รู้มาก่อนเลยและยังสงสัยอยู่ว่าถ้าเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้ทําไมไม่มีคนในองคอ์กรเนี่ยรู้มาก่อนบ้างเลยและถ้าเป็นเรื่องจริงคงรู้สึกเสียใจมากแล้วก็อยากจะช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวผู้ที่สูญเสียอย่างเต็มที่ขอบเพียงติดต่อกลับมาที่บริษัทนะฮะซึ่งตอนนี้มีการเตรียมข้อมูลซึ่งเป็นข้อได้จริง รวมทั้งหลักฐานต่างๆที่จะชี้แจงให้ทราบผ่านกระบวนการยุติธรรมทางกฎหมายและพร้อมเข้าสู่กระบวนการและพร้อมจะเข้าไปแสดงตัวมอบตัวกับตำรวจรอพิสูจน์ความจริงอยู่ตรงนี้ไม่หนีไปไหนอย่างแน่นอนแล้วบอสพอพานก็ยืนยันว่าถ้าผมทําผิดตามที่ถูกกล่าวหาผมย่อมจะต้องได้รับโทษทางกฎหมายอย่างถึงที่สุดแต่วันนี้ผมเป็นผู้บริสุทธิ์ครับและผมเชื่อในความบริสุทธิ์ของผม นี่คือโพสต์ของบอสพอผ่านนะฮะคือเพียงจะอธิบายว่า 1. คือจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายแน่นอนแต่ประเด็นปัญหาคือคนที่เขาได้รับการเคลมได้รับการขายฝันว่าเขาจะขายสินค้าได้จะรวยจากธุรกิจนี้เนี่ยเขาได้จริงไหมที่สําคัญคือมันตรงไปตรงมากับเขาหรือเปล่าเรื่องคดีว่ากันไปวันนี้10บโมงครึ่งนะคะทนายเดชาพร้อมกับตัวแทนของผู้เสียหายซึ่งส่วนหนึ่งบอกว่า ยืนยันว่ามีคนจบชีวิตตัวเองจริงๆนะจะไปร้องกับตำรวจกองบังคับการปรับปรามสอบสวนกลางนะคะให้มีการตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ขณะเดียวกันคุณผู้ชมเราต้องมาลองถอดรหัสของโมเดลธุรกิจนี้นะคะว่าจริงๆแล้วเขาทำยังไงกันแล้วไอ้ที่เขาบอกว่าถูกกฎหมายเนี่ยมันมีเลขกลอ,อะไรซ่อนอยู่ที่คนแบบเราชาวบ,บ้านแบบเราบางทีคนไม่รู้ก็ไม่รู้จริงๆนะเดี๋ยวจะถอดรหัสกับบ,บอสน้องบอสอาร์มนะเป็นบอสป่ะ ผมเป็นพรีเซนเตอร์ได้เป็นแค<ช>่พรีเซนเตอร์เหรอเออแต่ว่าต้องใส่สูรนะพี่อาร์มเป็นบอสเมืม่อวานต้อไปคุยกับอาจารย์ด้านการตลาดอ,อ,อาจารย์บอกว่าโอ้โหทุกอย่างมันคือเรื่องของจิตวิทยามหมดเลยเออตั้งแต่บรรยากาศาต่างๆสภาพแวดล้อมการใส่สูรแบบนี้เนี่ยดูดีแบบพี่อามนะหล่อๆแบบนี้เป็นบอสได้นะแล้วก็เนี่ยถือนาฬิกาแพงๆหน่อยรถหรูสันหน่อยนะเป็นบอสได้เลยมีการสร้างโปรไฟล์ขึ้นมาแบบสร้างโปรไฟล์แม้กระทั่งสีเสื้อที่ใส่เนี่ยต้องสีมันฉูดฉาด เข้าไประลุระดมคุณทําได้คุณขายได้ให้ดูไลฟ์สไตล์ใช่ไหมว่าพอมาอยู่กับบริษัทแห่งนี้มีความสําเร็จยังไงบ้างหนึ่งสองสามสี่ไปเที่ยวต่างประเทศอะไรแบบนี้ออแต่กลับบ้านจะเสื้อยืดจะนั่งชันเข่าอะไรว่ากันไปแต่ว่าเป็นบอสต้องเป็นแบบพี่อัมบอได้เออคือต้องต้องสร้างภาพลักษณ์ให้ดูดีให้เหมาะกับธุรกิจใช่ไหมแต่จริงๆแล้วคือเรื่องของหลักการตลาดนั่นแหละแล้วก็เขาอาจจะไม่ได้ตรงไปตรงมาหรือเขาอาจจะอ้างว่าตรงไปตรงมาแต่สุดท้าย มันสรุปเลยคือการระดมทุนนั่นแหละเพราะคนที่รวยจะมีกลุ่มเดียวคือคนที่เขาอยู่หัวหัวไอ้ที่เราบอกว่าโอ้โหเข้าไปแล้วคิดว่าตัวเองเนี่ยจะลุกทันนะเ,ออเหมือนแชร์ลูกโซ่แล้วคิดว่าตัวเองเป็นหัวน้อยมากๆยอดเปีระมิตรนุน่นถึงจะรวยใช่ไหมเดี๋ยวมาดูกันนะคะไปคุยกับศาสตราจารย์ขออภัยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรบุกผาลาพระวัฒนาพันธ์นะคะอาจารย์ประจําสาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์หลักสูตรนิเทศศาสตร์การตลาดมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยอาจารย์โบอาจารย์อบออกวาาเดี๋ยรงม รหัสโมเดลของบรรดาบริษัทที่ระดมทุนพวกนี้ซึ่งไม่ใช่แค่ที่เดียวแน่นอนณปัจจุบันยังไม่ได้เปิดแผลกันอีกหลายบริษัทนะคะ,ะเริ่มต้นจากอันแรกเลยคือการทําให้องค์กรของตัวเองบริษัทของตัวเองเนี่ย มีชื่อเสียงโด่งดังลองสังเกตเอ๊ะเห็นป้ายโฆษณาเห็นป้ายบิลบอร์ดอ่าบริษัทนี้บริษัทนั้นคือเริ่มจําได้ว่าอ๋อบริษัทนี้เขามีตัวตนจริงๆนะมีดาราดังมาเป็นพีเซนเตอร์ดาราดังยังมาเป็นบอสจากนั้นนะคะอาจจะขึ้นกราฟิกให้ดูว่าแต่ละขั้นตอนของเขาเป็นยังไงบ้าง ยิงโฆษณาทีทีเวลาเราเล่นโซเชียลอ่ะมันจะเริ่มเห็นโฆษณามาว่าเข้ามาเข้าคอสอบรมการตลาดไหมมาอบรมการสร้างตัวตนไหมซึ่งอันนี้ก็เป็นคําถามว่าตัวตนเราใครจะสร้างให้ได้นะอ,อาจารย์ก็ถามกลับไปเหมือนกันคือเป็นคอสอะไรก็ตามที่เขาจะคัดสรรชื่อกันมานะค,คอสยิงแอดเวตไทสิ่งคอสเรืร่องของการทําโฆษณาให้เข้าถึงผู้บริโภคก็เริ่มมาขั้นตอนที่2ทีนี้ขั้นตอนที่สม ตกเป็นเยอะแล้วสิต้องมีงงงโค้ชไหมเออพอเราเริ่มอ่าุ้ยเกบาทเองอ่ะตัดสินใจสมัครคอร์สไปสุดท้ายพอไปถึงจริงๆเวลาไปไปนั่งงานเขาบอกนั่งงานพวกเนี้ยรถรูจอดพรึบเลยนะใช่ใชเพราะจะเห็นตัวอย่างของคนที่มารวยที่เนี่ยคนที่ประสบความสําเร็จนะมาเป็นโค้ชใช่พอไปถึงแน่นอนเป็นโค้ชนะคะ ให้ความรู้คู่กับการขายฝันคืออาจจะอบรมกันสัก3ามชั่วโมงสัก3าวันนั่นแหละเป็นเรื่องของหลักมาร์เก็ตติ้งทั่วไปคือคนที่รู้ก็อาจจะเท่าทานันแต่ต้องบอกว่าพี่น้องประชาชนบางส่วนท่านไม่รู้จริงๆนะอ,อาก็อบรมไปอบรมแล้วเก่งใช่ไหมโง่เฮงดีเป็นบอสได้ดังนั้นชวนเปิดบินซะเลยม,มาเป็นตัวแทนเอาความรู้ที่ได้นั่นแหละมาสร้างเครือข่ายของตัวเองครับ เป็นตัวแทนของตัวเองไงตัวเองจะได้มีเงินใช้ในอนาคตนอนอยู่เฉยๆเดี๋ยวตัวแทนเขาขายของกันเองออเป็นบอสเหมือนกันได้และสุดท้ายอาจได้คนข้างๆได้คนใกล้ชิดมาก็วนกลับไปที่ข้อที่หนึ่งคือคนใกล้ชิดมาเข้าคอร์สอีกอไปเจอโคอชอีกได้เรียนการตลาดอีก ผ่านไปเปิดบินอีกเท่ากับว่าเราหาเครือข่ายมาให้เขานั่นแหละก็คือเราต้องเข้าไปแล้วเป็นอัพไลน์เพื่อไปหาดาวไลน์ยู่ใต้เราเนี่ยเขามาอยู่ในเครือข่ายนี้อ,อ,อีกแต่คําว่าอัพของเราเนี่ยไม่รู้ว่าอยู่อัพระดับไหนนะและสุดท้ายอาจารย์ก็บอกว่าคนที่รวยก็มีแต่เจ้าของหรือว่าคนที่เขาอยู่หัวหวจริงๆนะคะคทีนี้ เราอยากจะเทียบให้ชัดๆจากโมเดลของแชร์ลูกโซ่กับโมเดลของการขายตรงซึ่งการขายตรงจริงๆเราก็รู้จักบริษัทใหญ่ๆกันเยอะนะไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรขายตรงคือต้องมีสินค้ามีสินค้าหลักๆเลยแกนของมันอ่ะเออแต่แชร์ลูกโซ่อาจจะมีสินค้าหรือไม่มีก็ได้คือมีเนี่ยก็ต้องบิดเบือนต้องอมไม่ตรงไปตรงมาแต่หลักๆคือเรื่องของการระดมทุน บางครั้งณนะปัจจุบันหลายธุรกิจขายตรงเนี่ยเขาใช้โมเดลขายตรงมาแล้วใส่เรื่องของกลไกต่างใส่เรื่องของกลยุทธ์ต่างๆเข้าไปเพื่อล่อลวงให้คนเอาทุนมาลงให้และอย่างที่เราเห็นภาพโมเดลนะคะไม่ว่าจะเป็นแชร์ลูกโซ่หรือขายตรงใครที่อยู่บนสุดก็คือคนที่เป็นเจ้าของอออเราก็แบบเป็นอีแก้วอีคำหาเงินหาเครือข่ายมาให้เขาสุดท้ายก็ไม่ได้รวยอย่างที่มีการขายฝันกันเอาไว้หรือแม้แต่บางคนที่คิดว่า เนี่ยเข้าไปรู้อยู่แล้วว่าเป็นการระดมทุนหรือแชร์ลูกโซ่แต่ฉันลุกทันแน่นอนัฉันจะเป็นหัวหัวที่เดี๋ยวก็ค่อยเลิกไปอ่ะแต่มันก็ไม่ได้ง่ายแบบนั้นไง<อ><อ>คือก็ต้อง,องบอกท่านผู้ชมแบบนี้ก่อนว่าเรื่องของธุรกิจขายตรงที่มีแล้วทําได้สําเร็จเนี่ยก็มีจริงๆมีจริงๆสินค้าเขาดีเขาขายได้ก็มีจริงๆตอนนี้นก็มีหลายคนที่ไปอยู่ในการ ทำธุรกิจขายตรงแล้วประสบความสําเร็จก็มีเพราะ,ะเขาเน้นขายสินค้าออถูกไหมเงินที่ได้มาก็มาจากการขายสินค้าคแล้วก็บอกต่ออามีเครือข่ายมารับสินค้าต่อไปไปขายเงินมันได้มาชัดเจนว่ามาจากการขายสินค้าแต่ประเด็นคือที่เราเห็นกันอยู่เราจําได้ไหมว่าเขาขายอะไรเราจําได้เพียงแค่บ,บริษัทเขาโลโก้แบบไหนออมีบอสชื่ออะไรบ้างมีดาราคนไหนเป็นพรีเซนเตอร์ก็เหมือนกับเอาเอาโครงสร้างของขายตรงเนี่ยมาพลิกแพลงแล้วมันกลับกลายไปว่าไปเน้นการหาเครือข่ายมากกว่าการขายสินค้า มีสินค้าไว้ป้องกันตัวเองอทําให้มันถูก<อ>ต้องตามกฎหมายแต่สุดท้ายขายไม่ได้จริง<อ>คนอย่างเราเนี่ยขายไม่ได้จริงเดี๋ยวไปฟังอาจารย์วิเคราะห์โมเดลของธุรกิจเหล่านี้กันค่ะครับถ้าเขาทำธุรกิจเพื่อระดมเงินทุนสําคัญที่สุดคือคนต้องดึงคนให้ได้ก่อนอเพราะตัวสินค้าะคะ่ะมันจะเป็นตัวรองมากกว่าตราบใดก็ตามถ้าเราใช้คนที่เป็น คนแรกเริ่มการเปิดประตูเมื่อน่าชื่อถือเสร็จปุ๊บคนจะไม่ติดใจเรื่องสินค้าเพราะเขามั่นใจว่ายังไงก็ตามการการันตีมันถูกการันตีต่อเนื่องด้วยค่ะมหมายถึงหนึ่งเริ่มต้นจากตัวคนก่อนใช้คนที่มีความสําเร็จใช้คนที่มีชื่อเสียงใช้คนที่ไม่น่าจะหลอกใครได้ง่ายๆเพราะคนคนนั้นถูกอนุมัติโดยมุมมองของคนซื้อแล้ว เราจะไม่ค่อยมีการตั้งคำถามกับสินค้าเท่าไหร่<ม>เพราะเราเชื่อว่าอย่างน้อยการทำธุรกิจซื้อมาขายไปของก็ต้องได้อยู่แล้วโชว์จังๆโชว์แบบเน้นๆว่าถ้าคุณทำคุณจะได้ยิ่งทำให้คนหลายคนตัดสินใจมาร่วมได้ไม่ยากเพราะมันเห็นเป็นรูปธรรม<อ>ถ้ามาแค่ความคิดแสดงว่าอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้แต่คนที่มามขายคนแรกคือคนที่มีความสำเร็จมีมชื่อเสียงเ<ม>ชื่อละ แต่พอสินค้าไม่เป็นไรอันนั้นเชื่ออยู่แล้วเพราะเราซื้อขายกันสินค้าก็ต้องมาแต่มากกว่านั้นคือถ้าคุณเข้ามาสมัครด้วยกันคุณจะกลายเป็นครอบครัวคนรวยค่ะในอนาคตแน่นอนเพราะคุณจะสําเร็จคุณจะได้รถคุณจะได้บ้านคุณจะได้หลายสิ่งหลายอย่างเลยป,ปัจจุบันนะคะมิจฉาชีพอยู่ในหลายลักษณะ,ะอาจจะอยู่ในรูปแบบของตรงๆเลยซึ่งคนอ่านง่ายแล้วเช่นอ่าอย่างเงี้ยใช้ลูกโซ่คนจะอ่านง่าย แต่ปัจจุบันนะคะสิ่งที่มันท้าทายกว่าน,นั้นคือธุรกิจจะปรับรูปแบบให้ดูเนียนขึ้นยกตัวอย่างเช่นใช้คนประสบความสาเร็จหรือใช้ดาราที่เป็นขาขึ้นและเป็นคนที่อยู่ในวงการและเราเห็นหน้าตาตลอดเวลาจะทําให้คนเน่ะเริ่มมั่นใจว่าไม่หลอกหลอกอเราต้องย้ำท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะฮะว่ามันต้องจําแนกออกจากกันนะธุรกิจขายตรงที่ทําถูกต้องตามกฎหมายแล้วทําได้ดีเนี่ยอันนี้ ก็ก็ยินดีด้วยแล้วเราก็สนับสนุนแต่ม,มันก็จะมีธุรกิจที่เอาโครงสร้างของการขายตรงมาบิด แล้วกลายเป็นเรื่องของธุรกิจเครือข่ายสุดท้ายมันจะเข้าขายเป็นแชร์ลูกโซ่หรือไม่อันนี้ก็ต้องไปตรวจสอบกันเป็นการระดมทุนที่สินค้าอพอเอาไปก็ขายไม่ได้จริงเรามาดูนะคะว่าเขาใช้อะไรในการจูงใจกันบ้างหนึ่งเลยคือทุกครั้งที่เราเห็นความหรูหราฟู่ฟ้าความรวยความที่มีรถซุปเปอร์คาร์ขับซึ่งอยูนี้คุณผู้ชมเขาเช่ากันได้นะซุปเปอร์คาร์ที่เอาไปจอดกันนะคะอเอาไปให้เห็นชัดๆเลยว่า รว,บบรวยแบบรวยตะโกนะ่ะคือถ้าแบบนี้บางคนเขาก็มองอย่างคนที่มองว่ามันโอเวอร์มาร์เก็ตติ้งก็ได้มันดูเวอร์มันดูน่ากลัวมันดูจะไม่ตรงไปตรงมาแต่อีกมุมนึงก็อย่างที่บอกว่าบางคนเขามองว่านี่ไงรวยชัดๆรวยแบบสุดขีดจนที่ไหนมารวยที่นี่ก็คือต้องโชว์ภาพให้เห็นชัดๆแบบนี้แต่ล่าสุดเห็นเหมือนบอกโดนแฉ้วยนะว่าเป็นรถวน คือรถคันนี้ถ้าใครทํายอดได้หาเครือข่ายได้ได้ไปใช้แต่ว่าสุดท้ายก็ถ้าหาเครือข่ายไม่ได้จบที่ตรงนี้ก็ก็เอาคืนต้องคืนวนเพื่อให้เห็นภาพไม่ได้ให้นะแต่ให้เอาไปใช้ค่ะอันนี้ข้อแรกข้อที่2แน่นอนว่าดารานแสดงคนมีชื่อเสียงนะคะมีแฟนคลับของตัวเองอยู่แล้วมีคนชื่นชอบอยู่แล้วที่สําคัญคือส่วนใหญ่เนี่ย เอามาเป็นบอลละตอนนี้คือไม่ได้มาเป็นแค่พรีเซนเตอร์ละเพราะมันจะยิ่งสร้างความน่าเชื่อถือว่าเข้าไปอยู่ในองค์กรไงคนแบบนี้เราจะมาหลอกเราเขาจะเอาชื่อเสียงของตัวเองมาเสี่ยงทําไมและข้อสุดท้ายอันนี้เป็นประเด็นหลักนะตอนนี้ที่ใหม่กว่าแต่ก่อนแต่ก่อนเนี่ยอาจจะยังไม่ใช้การคือเรื่องของคอร์สความรู้เริ่มต้นจากการให้เข้าคอก่อนเปิดประตูเป็นสะพานให้มาเจอกันแล้วให้ความรู้ก่อน เขาให้ความรู้เราอ่ะเขาเป็นโค้ชเป็นอาจารย์เราก็เชื่อถือไปอีก8999บาทได้เรียนการตลาดแล้วไอ้ขั้นตอนนี้สําคัญเอพอสมมติว่ามีคนที่เขาไปอยู่ในเครือข่ายนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเคยไปเข้าคอร์สมาแล้วครั้งหนึ่งต้องไปหาคนไปชวนอย่างถ้าสมมติผมเคยไปเข้ามาก่อนแล้วเนี่ยผมไปฟังมาโอ้โหปลุกใจดีมากเลยันต้องมารวยมาสําเร็จที่นี่ผมเลยไปชวนคุณน้องต่อมานี่น้องเดี๋ยววันนี้มาเจอกันนะเขาจะมีการอบรมคอร์สนี้มาด้วยกันแล้วไอ้จังหวะเนี้ยที่มาเข้าคด้วยกันนเี ต้องนึกภาพผมเชื่อว่า่ากผู้ชมหลายท่านอาจจะเคยเข้าไปนะฮะมันจะเป็นบรรยากาศที่โอ้โหคนนี่เต็มฮอลไปหมดแล้วคนที่มาพูดวิทยากรที่มาพูดเนี่ยก็จะเป็นคนที่อัโปโรไฟล์ดีหรือแม้กระทั่งบางทีดารานักแสดงอะ่ะมาพูดเองก็มีนะออก็อย่างอันนี้เขาบอกว่าเป็นผู้พิพากษามาทั้งชีวิตเลยนะมไม่เคยจับเงินล้าน มาทํางานกับเขา8เดือนอได้เงินล้านแรกไปง่ายเลยเนี่ยฟังแบบเนี้ยโหตาลุกวาว <คน S 2> สิเราด้านหน้าหอนี่ยซุปเปอร์คาร์จอดเต็มเลยนะบรรยากาศบางที ถ้าเราจิตอ่อน,นจริงนะมันชวนไปอนเออมันชวนไปแม้เ,ออเราจะรู้เ,ออเรื่องนะว่าเ,ออเขาเป็นขายตรงหรือว่าเป็นเรื่องของการระดมทุนก็ตามแต่ว่าบรรยากาศมันพาไปจริงๆบางทีบางคนน่ะตอนแรกก็ตั้งใจว่าอ้าไหนลองไปฟังดูซิ <c oughs> อยากรู้เป็นยังไงแต่พอฟังไปจนจบเนี่ยอยู่ดีออกมาเปิดบินไม่รู้ตัวนะกลายเป็นบอสน้องแล้วเออออกมาสุดท้ายก็เอาเงินไปให้เขานะคะก็เดี๋ยวไปฟังอาจารย์อีกครั้งว่าต้องระมัดระวังอะไรกันบ้างโดยเฉพาะเรื่องของจรยบาลของนักการตลาดอันนี้ถามอาจารย์ว่าจริงๆแล้วก็ควรมีด้วยหรือไม่ค่ะครับ เป็นกลยุทธ์แน่นอนค่ะเพราะการใช้คอร์สอบรมเปรียบเสมือนคือหนึ่งใช้ความรู้เมื่อเป็นความรู้เปิดประตูทุกคนจะไม่มองว่าหลอกแต่จะมองว่าให้ก่อนให้ความรู้คือให้อาชีพความรู้ใครมีความรู้มีอํานาจมากกว่ากันนะคะเพราะเมื่อใดก็ตามที่เป็นความรู้ถามหน่อยคนคนนั้นถูกเรียกว่าอะไรอาจารย์กลายเป็นอาจารย์โค้ชอ่าแสดงว่าจากนักธุรกิจได้สรพนามใหม่กลายเป็นโค้ช กลายเป็นครูกลายเป็นอาจารย์ตรงนี้ก็จะทําให้การเชิญชวนง่ายกว่าเดิมอีกอาจารย์บงอว่าเรื่องของจรรยาบรณทางการตลาดควรมีไหมคะจัญยาบัณทางการตลาดควรมีเป็นพื้นฐานทั้งในมุมนักธุรกิจและถ้าเป็นมุมนักสื่อสารการตลาดด้วยเพราะในเชิญธุรกิจจะมีในมุมการบริหารจัดการและหนึ่งในนั้นคือการบริหารสื่อ,อประชาสัมพันธ์ต่างๆด้วย เพราะเรามีจรญญาบัลสื่อมวลชนดังนั้นจรรยาบัลจึงเป็นสิ่งที่เราควรต้องระลึกถึงในการทําธุรกิจเสมอเนื่องจากอะไรเนื่องจากจรญญาบัลคือการย้ําเตือนว่า คุณอย่าลืมสิ่งอะไรบ้างอย่างน้อยที่สุดคือความรับผิดชอบต่อสังคมทํากําไรได้คือหลายคนบอกว่าคนจจที่เป็นผู้บริหารจริงๆเป็นด็อกเ,ออกเตอร์เป็นบอสจริงๆไม่ได้เคยอยากจะให้ใครเรียกเลยนะคือเรียกพี่ก็ได้หรือว่าเรียกกันปกติก็ได้<ะ>ทีนี้ติ่งท้ายนะคะอีกหนึ่งประเด็นสนใจน่าสําคัญก็คือเดี๋ยวนี้กลายเป็นว่ากลุ่มเป้าหมายอย่างเคสล่าสุดเนี่ยกลายเป็นผู้สูงวัยน้องนึกถึงเรื่องของแก๊งคอร์เซนเตอร์เลยนะคืออัก ของเขาอาจทุกกฎหมายก็ได้นะแต่แก๊งคอสเซนเตอร์ก็มีเป้าหมายเป็นกลุ่มสูงวัยเหมือนกันเพราะมีปัจจัยทั้งเรื่องของการที่เป็นกลุ่มที่มีเงินเราอยู่ในภาวะสังคมสูงวัยแล้วตอนนี้คนแก่เยอะจริงๆทีนี้เลยกลายเป็นเป้าหมายของการระดมทุนหรือว่าการเปิดลงทุนแบบนี้มีเงินเก็บมีเวลาว่างมีเวลาว่างแล้วก็อยากจะมีเงินเนี่ยงอกเงยจากเงินที่ตัวเองเก็บอยู่นะคะและสุดท้ายอันนี้คือต้องบอกว่าบางคนนะคือไม่เท่าทันจริงๆหรือบางคนมีอีโก้สูงต้องใช้คำว่าบางคน ไปเรียนมาแล้วรู้มาก่อนอฉันทํางานเป็นผู้บริหารมาทั้งชีวิตยังไงก็ทันแน่นอนแตส่สุดท้ายหมดเงินกับเรื่องแบบนี้ก็ระวังกันค่ะครับแน่นอนว่าหลังจากตกเป็นข่าวเนี่ยนะฮะก็มีคนออกมาบอกด้วยบอกว่าตัวเขาเองเป็นหนึ่งในผู้เสียหายแล้วเคยไปร้องกับหน่วยง,งานอย่างสคบอลแ,ลแล้วด้วยแต่ปรากฏว่าไม่สามารถดาเนินการอะไรได้เพราะเขามองว่าผู้เสียหายเป็นหนึ่งในผู้ร่วมธุรกิจมไม่ใช่ผู้บริโภคใช่ไหมฮ เพราะฉะนั้นก็เลยไม่เข้าข่ายว่าเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคแบบนี้ถูกไหม,อ,มอีกทั้งยังพบว่าในปี65บอสพอพานเนี่ยอันนี้ที่เป็นดราม่านะ,ะบอสพ่อพานได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณสาขาผู้ทําคุณประโยชน์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคเนื่องในวันคุ้มครองผู้บริโภคปี65ด้วย <c oughs> นี่ไปรับรางวัลจากทางสคบด้วยะนะฮะล่าสุดเรื่องนี้มีคําชี้แจงจากทางสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับคุณจิตติพัฒน์บุญสม ผอ,อ,อสคบเนี่ยนะครับก็ชี้แจงบอกว่าเรื่องการมอบโล่รางวัลให้กับผู้บริหารใหญ่ของบริษัทนี้บอกว่าการมอบโล่นี้เป็นกิจกรรมหนึ่งของวันคุ้มครองผู้บริโภคประจําปีซึ่งจะมีคณะกรรมการเสนอชื่อผู้ทําคุณประโยชน์สนับสนุนงานของสคบและในปีนั้นเนี่ยผู้บริหารของบริษัทนี้ก็เข้าเกณฑ์และตอนนั้นยังไม่มีเรื่องร้องเรียนนะครับจึงมีการมอบรางวัลให้แต่ถ้ามีการตรวจสอบพบว่ามีความผิดเนี่ย ก็จะต้องเสนอให้กับทางคณะทางานเนี่ยพิจารณาปลดรางวัลน,นี้ต่อไปแล้วก็ชี้แจงว่าบริษัทนี้จดทะเบียนการค้ากับทางสคบในปี6 2เป็นการจดทะเบียนการค้าเป็นแบบตลาดตรงแต่ในปี6 3เนี่ยมายื่นจดทะเบียนเป็นแบบขายตรงซึ่งทางสคบพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เข้าเกณฑ์จึงไม่ได้รับอนุญาตแต่ตรงนี้บริษัทเนี่ยมีสิทธิ์เปลี่ยนการดําเนินการ ให้เป็นปใีแบบแลักษณะขายตรงได้ตามกฎหมายแพง่งซึ่งที่ต้องตรวจสอบคือต้องไปดูว่าเข้าขายในเรื่องความผิดพรกรกู้ยืมเงินอันเป็นการช่อกงประชาชนหรือไม่นะครับแล้วก็ยอมรับว่าจนถึงปัจจุบันมีผู้เสียหายเข้ามาร้องทุก15รายกรณีลงทุนซื้อสินค้าจากธุรกิจนี้แล้วไปขายมันขายไม่ออกโดยกรณีนี้สคอบอบอกว่าไม่เข้าเกณฑ์ผู้บริโภคนะเนื่องจากว่าผู้เสียหายเนี่ยเป็นผู้ค้าที่ไปร่วมทุน แต่ว่าทางสคบไม่ได้นิ่งนอนใจประสานไปยังบริษัทดังกล่าวและไกล่เกลี่ยให้คืนเงินบางส่วนกับผู้เสียหายแล้วแต่ผู้เสียหายที่เป็นผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าจากบริษัทนี้ไปโดยตรงยังไม่มีใครเข้ามาร้องทุกข์หรือมาแจ้งความสําหรับประเด็นที่มีดาราหรืออินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังไปร่วมเป็นพรีเซนเตอร์หรือผู้บริหารอันนี้สคบ,บบอกว่าต้องตรวจสอบนะครับว่าเข้าขายโฆษณาเกินจริงหรือไม่ถ้าพบว่าเข้าขายเนี่ยนะครับก็คงจะต้องมีการดําเนินการตามกฎหมายต่อไป โดยเรื่องของสองอบอคบเนี่ยนะฮะล่าสุดเนี่ยทางด้านของคุณจิราพรสินทุพไพย รัฐมนตรีประจาสานักนายกเองก็สั่งสอบแล้วคุณน้องตอนนี้นะฮะมีการออกมาชี้แจงอย่างน้อยนะคะ3ประเด็นคือการที่สคบเคยมอบโล่รางวัลให้กับบริษัทด,ดังกล่าวในงานวันคุ้มครองผู้บริโภคปี65ได้รับรายงานว่าช่วงโควิดบริษัทด,ดังกล่าวบริจาคแอลกอฮอลและหน้ากากในงานสัมมนา,าของกรรมธิการสคบก็ถือว่าเป็นคนที่ทําคุณประโยชน์ให้กับสคบนะคะคและการคัดเลือกเนี่ยเป็นในรูปแบบของกรรมการและ2พรุ่งนี้นะคะ ทางคุณจิราพรบอกว่ามอบหมายให้สครบรับเรื่องร้องเรียนจากผู้เสียหายและสั่งการให้ตรวจสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างรัดกุมเช่นพรบขายตรงและตลาดแบบตรงพรบคุ้มครองผู้บริโภคเป็นต้นรวมถึงตรวจสอบย้อนกลับไปอดีตว่ามีคนเคยมาร้องเรียนด้วยหรือไม่แล้วก็ข้อ3บอกว่าดีฉันติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดเมื่อถึงไทยจะหารือร่วมกับสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติและดีเรวมถึงปป,ป,ปงค่ะ